สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระติบชวัลกรพลิกบทบาทนักแสดงสู่การเป็นนักข่าวช่องดังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่หลายคนนั้นรู้จักคุณหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีทั้งสวยเก่งครบเครื่องความสามารถรอบด้านจริงๆสำหรับสาวหน้าหวานกระติบชวัลกรที่ตอนนี้นอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วยังหันไปจับอาชีพด้านช่างซักจนไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งคว้ารางวัลรองอันดับ2มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยฝีมือและผลงานอันยอดเยี่ยมและเป็นอีกหนึ่งความชื่นชอบของเธอก็คือการทำงานจนสามารถเฉิดฉายโชว์ฝีมือในรายการดังมาแล้วด้วยล่าสุดกระติบไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองตอนนี้เธอได้รับโอกาสใหม่ๆลองมานั่งอ่านข่าวผ่านหน้าจอทีวีดูบ้างซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยความในใจว่าทุกๆคนฝันที่ไม่กล้าฝันยิ่งกว่าฝันวันนี้วันแรกได้มานั่งตรงนี้อ่านข่าวให้ทุกคนฟังกันแล้วนะคะขอบคุณแฟนๆที่คอยเชียร์ตั้งแต่วันแคสงานต่อไปอย่าลืมดูกระติบจะมานั่งเล่าข่าวให้ทุกคนฟังทุกวันจันทร์อังคารพุธส่วนพฤหัสศุกร์เป็นของน้องเน็ตอันนี้พรเวลา 14:10 นะช่องวัน31ค่ะรายการเรื่องเด่นเล่นใหญ่เพิ่งรู้ว่านักข่าวต้องใส่หูฟังคอยฟังคำสั่งจากโปรดิวเซอร์ตลอดพี่ๆนักข่าวสติดีมากมันไม่เหมือนกับทุกอย่างที่ติ๊บเคยทำเลยโอ๊ยแต่บอกเลยว่าสู้ค่ะท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ